สวัสดีคนด้วยนะครับอยู่ผมน้องวินวันนี้อยู่กับรายการเที่ยวกับวิน EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ทำแล้วก็จำไม่ได้ว่าทำ EP เท่าไหร่แล้วที่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านเกิดของผมเองเราจะไปกันที่นครพนมนะครับผมต้องเดินทางคนเดียวในเครื่องบินนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เดินทางด้วยเครื่องบินเพียงคนเดียวมันจะสนุกแค่ไหนครับพรุ่งนี้ผมต้องออกจากบ้านประมาณ4:00 ตอนนี้ก็เป็นเวลา4:00แล้วกำลังคิดอยู่ว่าผมจะนอนดีเพราะว่าถ้านอนผมกลัวมันจะไหลยาวหรือว่าจะแบบจะไม่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้ก็4:00แล้วเดี๋ยวก็3:00แล้วอย่างเงี้ยตัวเตรียมอาบน้ำก็4:00ก็ออกนะครับเป็นใจผมด้วยนะครับในการเดินทางคนเดียวผมไม่เคยเดินทางคนเดียวเลยแต่มันมีเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ทำให้ผมต้องเดินทางคนเดียวเอาไว้ว่าไปดูกันดีกว่าทุกคนนี่ผมเอาไปใช้ไปนู่นเลยแล้วก็ถ้าคลิปนี้ลงไปเนี่ยจะได้ลงประมาณต่อวันเกิดผม1วันนะผมสำหรับไอพอนไฮเบอร์เดย์วันเกิดผมได้นะที่ใต้คอมเมนต์นี้ถึงห้องแล้วแต่ห้องผมมันก็จะดูอุบาทตาเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้เก็บเลยสิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับไปคอมแล้วก็เดี๋ยวนั่งคุยกับเพื่อนกันhours later ครับจะมาแบกกันเนี่ยขึ้นเครื่องไปสกลครับจะร้องไห้ตอนนี้ผมได้กระเป๋าเสร็จแล้วจะอินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินไปที่พุทธศาสนาออกนะครับก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อยังลุ้นอยู่เองพี่แกลุ้นป่ะเดี๋ยวเดินทางไปดีกว่าเอามาหาเกียรติ15กันดีกว่าถึงประมาณ1 ชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเครื่องเมื่อนี้ผมก็อยู่หลังเบอร์เกอร์คิงกินเบอร์เกอร์ก่อนตอนนี้เครื่องบินผมอยู่ไฟ245ก็จะตัวเองเกียร์ที่45อยู่เกียร์45ครับผมที่นั่ง 25F ดูซิว่าจะมีโผล่ได้ด้านตรงไหนนะครับ 25F เมื่อคืนบอกว่าไม่นอนสุดท้ายก็หลับคาเตียงเลยหลับไปตอนที่1กว่ามันก็สลายยาวเลยเพราะว่าไม่ไหวง่วงเดี๋ยวกินเบอร์เกอร์ก่อนแล้วก็เดินทางไปที่เกียร์ของเรานะครับกินหมดแล้วครับเหนื่อยอ่ะผมไปเซเว่นต่อหาซื้อน้ำเพื่อกินนะครับเพิ่มอีกนึงแล้วก็เดี๋ยวไปที่เกียร์กันเลยไปครับเดินทางตอนนี้เขาจะขึ้นเครื่องแล้วคนเดียวถ่ายคนเดียวก็จะลำบากสกลนครครับขึ้นเครื่องเรียบร้อยก็ตอนนี้ผมก็จะอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับเพื่อเป็นการที่จะไม่กวนสายการบินตอนนี้อีกประมาณ10 กว่านาทีก็จะบินขึ้นแล้วครับเราดูนะว่าจะให้นั่งกับใครนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สกลนครครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อนสถานีท่าจักรยานสกลนครนะครับรอคุณพ่อมารับขอบคุณมากสำหรับการเดินทางนะครับขอบคุณเอเชียที่ให้การบริการ
23/3เดี๋ยวน้องๆก็มีครับกับคุณน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อที่นครพนมซึ่งได้รับคำถามสงสัยระบบมาทำอะไรผมมาตัวทหารครับมาแหน่อายุที่ครบเกินหรือไม่เกินประมาณปีนึงนะครับก็เลยต้องมีกลับบ้านมาเลยตัวให้เลยที่สุดนะครับจะได้ไม่มีเรื่องค่าปรับแล้วก็20ก็ไปกินอาหารติดตามทีต่อไปได้นะครับผมจะทำอะไรที่นครพนมบ้างแต่ว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่จะช่วยผมไม่ได้ดูทุกพูดไหนครับขอบคุณติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวเราพิมพ์ภาพเราไปกับสันติบาลก็ได้สวัสดีครับ